สวัสดีครับพบกับรายการข้าวคอครับเฮ้ยไม่เหลือให้ผมพูดบ้างอ่ะไปเลยไปฮะวันนี้นะครับครับนี่มาแล้วแต่อันนี้เป็นพรีเซชั่นตัวจุดหนึ่งนะครับผมครับก่อนไปชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราสักหน่อยละกันนะครับอ่ะไปดูกันเลยดีกว่าใช่มาฮะผมว่ามาในกล่องแบบสีดำดุนะเปิดมาก็เจอเลยฮะถุงผ้าก่อนเลยเป็นถุงตะข่ายครับพรีเดเตอร์นะฮะก็ตัวอักษรเป็นสีชมพูนะโอ้โหแบ็คพริ้งมาเลยแต่ก็ไม่ได้ใหญ่นะอันนี้ไซส์เมื่อกี้ผมลองใส่กับรองเท้าแล้วก็พอดีเป๊ะก็คือถุงไม่ได้ใหญ่มากครับก็คือตัวจุดหนึ่งมีถุงนะมีถุงนะครับผมอันนี้ไปนี่พระเอกของวันนี้ฮะตัวนี้เป็นตัวจุดหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันแล้วกันครับว่าตัวจุดหนึ่งกับพัดเนี่ยมันต่างกันอะไรบ้างมาเลยครับเราไปดูที่อัปเปอร์สักหน่อยก็คือที่ต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือแถบปั่นครับก็คือตัวนี้จะเป็นสีเทาๆนะอืมแล้วก็วัสดุหนังอัปเปอร์เนี่ยสังเคราะห์จุดหนึ่งเป็นสังเคราะห์นะครับครับผมนุ่มไหมไม่ถึงกับนุ่มมากแต่ก็ไม่ได้กระด้างใช่ก็โอเคจับไปยังมีฟิลคล้ายๆหนังแท้นะใช่เพราะว่าเนี่ยมันมีรอยย่นของหนังอยู่นะครับมันมีรอยย่นๆเหมือนหนังแท้เลยส่วนตัวพัดเนี่ยมันจะเป็นหนังบัวใช่ครับผมหนังแท้ส่วนแล้วก็ตรงแถบปั่นถ้าตัวท็อปมันจะเสมอกับหนังมันจะเหมือนซอกล่องลงไปอ่าฮะก็คือเป็นพื้นผิวเดียวกันไปเลยใช่ครับผมเรียบเท่ากันครับแต่ส่วนตัวจุดหนึ่งเนี่ยมันจะนูนออกมานะจะมาเหมือนเอามาแปะแล้วกันนะใช่ก็จะคล้ายๆพวกแถบปั่นในสมัยใหม่ๆอ่ะใช่พวกตัวน้ำเอ้ยใช่ที่มันจะนูนขึ้นมาใช่จุดหนึ่งเนี่ยครับคือวัสดุใหม่ในดีไซน์เก่าใช่วัสดุใหม่ในดีไซน์เก่าเพราะว่าตัวเก่าจะเป็นหนังแท้นะใช่พูดถึงตัวแถบปั่นสักหน่อยแล้วกันครับนิ่มแฮใช่นะมันเป็นยางแบบนิ่มๆ อ่ะถ้าเป็นแบบตัวเก่าๆก็เป็นยางแบบแข็งๆหน่อยแข็งกว่านี้ใช่แข็งกว่านี้แต่ตัวนี้นิ่มนะฮะครับลายเย็บอะไรก็โอเคนะด้านหน้าสวยเลยเราไปดูข้างเท้าด้านนอกสักหน่อยอนี่โอ้โหแล้วก็3ขีดตรงนี้นะฮะนี่ไปดูก็จะเป็นเหมือนจริงๆเป็นหนังสังเคราะห์หมดแหละแต่ครับผิวสัมผัสคล้ายๆหนังแท้นะใช่ทั้งผิวสัมผัสแล้วก็ลายลายอ่ะลายของหนังอ่ะเหมือนหนังแท้เลยแล้วเขาก็แปะมาเงี้ยครับ3ขีดนะซึ่งมันจะนูนออกมาใช่ก็คือแปะโดยการเย็บนะครับเนี่ยเย็บเป็นขอบเย็บขอบหมดเลยครับผมอ่ะไปดูข้างเท้าด้านในสักหน่อยเหมือนกันแต่แถบปั่นก็จะกินเข้ามาใช่อีกนิดนึงอ่ะอ่ะฮะนะนี่เขาจะมีเติมแถบปั่นเข้ามาให้ตรงนี้แล้ว3แถบมันก็ยาวเป็นเส้นรับกันมาถึงด้านหลังนะครับเกาะส้นหน่อยเกาะส้นก่อนครับผมนี่เหมือนกันเหมือนอันเก่าเหมือนกันใช่ใช่แต่ตัวนี้จุดหนึ่งเนี่ยโลโก้จะเป็นสีชมพูเนี่ยฮะครับส่วนตัวพัดจะเป็นสีดำสีดำนะก็มาดูลิ้นหน่อยครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของรุ่นนะลิ้นใช่ก็คือซิกเนเจอร์ของ Predator ครับนี่ชมพูสวยงามเป็นผมว่าเขาเลือกสีชมพูได้สวยอ่ะต้องแบบประมาณเนี้ยแล้วมันเข้าชมพูเฉดเนี้ยใช่ชมพูเฉดเนี้ยสวยเลยนี่แล้วก็โลโก้ Adidasตรงนี้ก็จะเป็นสีมันจะออกเทาๆนะไม่ถึงกับขาวใช่ใช่ส่วนถ้าเป็นจุดหนึ่งเอ้ยตัวพลัสจะเป็นสีดำครับครับผมด้านในก็เนี่ยมีนะโอเคแล้วก็เป็นตีนตุ๊กแกตรงนี้ใช่นี่ไว้แปะกับนี่ลิ้นแปะผมชอบเชือกนะผมชอบเชือกแบบนี้ใช่เชือกเส้นเล็กๆอย่างเงี้ยผมว่าดีเลยแล้วมันไม่ลื่นใช่ไม่ลื่นมันไม่ค่อยลื่นไม่ค่อยหลุดใช่ใช่ถ้าแบบพี่เบคหน่อยก็ลงมาเยอะๆใช่ก็คือเยอะปลดเชือกรูแรกออกไปใช่ใช่ แต่แล้วแต่ถนัดนะคิดถึงพี่เบคเลยนะตัวนี้นะไปดูชุดพื้นหน่อยฮะครับผมชุดพื้นนี้ก็ยังใช้เป็นตัวของ Predator Freak นะครับผม Control Frame ใช่แล้วก็สีของจุดหนึ่งนะฮะครับคุณจะสังเกตว่ามันจะเป็นสีด้านๆขาวด้านคุณนะ
แล้วก็มีสีชมพูอยู่ด้านในแต่ถ้าเป็นตัวพัดเนี่ยมันจะออกเหลือบๆหน่อยก็ตามแบบมันจะสีมันจะมุกๆกว่านี้หน่อยเงาๆกว่านี้หน่อยเงาแต่ชุดพื้นเดียวกันนะครับแล้วปุ่มตัวนี้ก็จะเป็นใสอมชมพูครับขาวอมชมพูดูซอฟกันสักหน่อยนะครับครับตัวนี้ลายก็จะเหมือนตัวออริจินอลอ่ะแต่สีจะเป็นออกชมพูชมพูเข้มกว่านิดนึงครับต้องบอกว่าซอฟตัวนี้พื้นแบบพื้นสัมผัสแบบนิ่มๆมากอันนี้เราใส่ถุงมือแต่ก่อนหน้านี้ต้องถ้านิ้วสัมผัสเลยคือนุ่มมันจะแบบนิ่มๆ นุ่มๆคือสัมผัสดีใช่ๆครับผมสวยๆอ่ะหลังจากที่เราได้ลองสวมไปแล้วครับสวมเดินๆลองเทคนิดๆหน่อยๆครับผมเป็นไงบ้างสำหรับคุณนะสำหรับผมเหรอโอ้โหฟีลลิ่งเก่ากลับมาเลยแบบแต่ถ้าสำหรับคนสมัยใหม่ที่ใส่อาจจะแบบรู้สึกแปลกๆหน่อยใช่ผมว่านะใช่ๆๆเพราะว่ามันจะมีความนวมของขอบอะไรเงี้ยเพราะว่ารองเท้ารุ่นใหม่ๆไม่ค่อยได้ทำออกมาแล้วใช่ลองไอ้ขอบนวมๆแบบเนี้ยก็คือแบบที่บอกมันเป็นดีไซน์จาก20ปีแล้วมั้งใช่ๆแล้วก็คืออ่ะตอนผมใส่แบบที่บอกมันยังมีความเทอะทะมันจะรู้สึกเทอะทะนิดนึงใช่ไอ้ตรงขอบเนี้ยใช่มันจะดูนุ่มนวมไหนจะมีพวกแถบปั่นที่มาดูแบบให้มันนั่นแหละมันจะดูเทอะทะนิดหน่อยถ้าเทียบกับรองเท้าในยุคเนี้ยคือเอาหลักๆก่อนว่าที่เราซื้ออ่ะหนึ่งเราซื้อดีไซน์ใช่ก่อนแล้วอีกอย่างผมอ่ะซื้อความฝันไว้เด็กใช่ใช่แล้วก็ไอ้ตัวจุดหนึ่งหน้าเอาไปเตะนะใช่ตัวเนี้ยหน้าเอาไปเตะมากเพราะโอเคมันอะแดปมาเป็นวัสดุสังเคราะห์เพื่อให้มันเบาลงใช่ไหมเพื่อให้มันเบาขึ้นมันก็เลยหน้าไปติดใช่นี่สวยนะสวยเลยสวยเลยแต่ไม่กล้าเตะจริงสีขาวใครใส่เตะแล้วบอกกันได้นะว่าฟิลเป็นไงเรายังไม่ได้เอาไปใส่เตะกันแค่เอามาเพิ่งได้มาแล้วก็มาใส่ลองแล้วก็มาถ่ายเลยมาพูดคุยกันนะครับแบบที่บอกนะครับลองไปหาดูนะแต่ก็เริ่มหายากแล้วนะอาจจะหายากหน่อยใช่ๆลองหาจับจองดูนะครับประมาณนี้แล้วกันใครเคยใส่หรือใส่แล้วใส่ดีอะไรอย่างนี้มาพิมพ์บอกกันได้นะครับผมนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้หอมปากหอมคออีกเช่นเคยครับยังไงก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราไว้ด้วยแล้วกันครับผมขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ข้อต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ